ชาวไทยในกรุงวอชิงตันร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชาเพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหาวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมครบ84พรรษาที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันจัดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้ชาวไทยในแถบกรุงวอชิงตันได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีโดยมีนายกิติพงษ์ณระนองเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันในฐานะตัวแทนชาวไทยในสหรัฐกล่าวถวายคำอเสียรวาทและร่วมจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพรให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีความยินดีที่ได้มาร่วมงานค่ะคิดถึงท่านมากแล้วก็แบบอยากให้ท่านมีอายุยืนนานอยู่กับประชาชนของเราตลอดไปอะค่ะตัวดิฉันเองเนี่ยมาทุกปีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เนี่ยบอกว่าได้พระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ท่านทรงพระประชวรแล้วก็เพราะฉะนั้นเราอยากจะมาร่วมกันแล้วก็อยากจะร่วมกันเพื่อจะบอกว่าเพื่อจะจะเรียกว่าอะไรขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้ท่านหายประชวรโดยเร็วนะคะครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เป็นน่ารักของคนไทยเพราะว่าพระองค์ท่านก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนชาวไทยมาหลายสิบปีนะครับแล้วก็มันเป็นศูนย์รวมคือแสดงให้เห็นว่าเป็นจุดสมรวมทำให้คนไทยถึงแม้จะอยู่ต่างแดนเนี่ยก็มารวมกันระลึกถึงพระองค์ท่านในวันสำคัญอย่างวันนี้ครับผมก็รับราชการมา30ปีนะทุกครั้งที่ไปประจำในสถานเอกราชทูตในต่างประเทศทุกๆปีเราก็จะมีการจัดงานในลักษณะนี้ความรู้สึกตลอด30ปีผมเนี่ยก็ไม่เคยเปลี่ยนทุกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ผู้ที่มาร่วมงานโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมันเป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่าคนไทยเท่านั้นจะเข้าใจจะรู้สึกอยู่ในใจแล้วจะมีความรู้สึกที่ตื้นตันแล้วก็ระหว่างที่ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนี่ยผมว่ามันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ทราบจะอธิบายยังไงอธิบายไม่ได้เราก็ไม่เคยเปลี่ยนเพราะงั้นผมคิดว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยที่มาร่วมงานนี้ก็ด้วยความรู้สึกเช่นนี้เหมือนกันเช่นเดียวกับการเปิดโอกาสให้ชาวไทยได้ร่วมลงนามถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษาภายในอาคารสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันรวมไปถึงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระฉายาลักษณ์นำเสนอพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมนอกจากจะถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังถือเป็นวันชาติของไทยซึ่งในปีนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยยังเปิดโอกาสให้คณะผู้แทนจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้ร่วมงานเฉลิมฉลองที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในอีกวาระหนึ่งเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ร่วมถวายพระพรแด่พระมหากษัตริย์ของไทย Thailand and United StatesHave been allies and friends for a long, long time, and in fact, we trace our treaty relations probably well over 100 years. And Thailand is the oldest treaty ally of the United States. So for me, it is a particular pleasure to be here, to be able to congratulate His Majesty, the Thai people, and the friendship between our two countries.And it's an honor for me to be here tonight to help celebrate His Majesty's 84th birthday. And again, a long life and a happy life and a healthy life is important to all of us. And the relationship that we've had over the years continues to grow and get better with each year. So for me, a great honor to be here. And I just want to wish His Majesty a very happy and healthy birthday and many, many more birthdays.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพที่โรงพยาบาลเมาท์ทอร์เบิลในนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ของสหรัฐเมื่อปีพุทธศักราช2470ซึ่งเป็นช่วงระหว่างที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงพาครอบครัวประทับอยู่ที่นั่นระหว่างทรงศึกษาด้านการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดปัจจุบันสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ของไทยยังคงได้รับการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อันน่าชื่นชมของชาวนครเคมบริดจ์ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐที่มีมายาวนานพินิจการตุลาชม VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ